โอเคแล้วครับผมก็กราบสวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวอังคารกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับพี่สองคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะครับในช่องเฮียสองสล็อตซิ่งช่องหลักของพี่สองอีกนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองทำคลิปดีๆงี้ออกมาเรื่อยๆเลยแล้วกันนะวันนี้อยู่กับเกมนะครับอารากิเนโกะนะครับหรือว่าเจ้าแมวปีศาจเนโกะนำโชคนั่นเองนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแหมวันนี้ก็เป็นช่วงมืดๆนะช่วงนี้เนี่ยเนโกะแจกดีมากนะครับถอนรัวๆเลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจัดอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันดูดิว่าพี่สองจะทำได้อีกหรือเปล่านะครับวันนี้นะเรานี้จัดทุนน้อยอีกแล้วนะครับตามสไตล์เนโกะนะก็ต้องทุนน้อยต้องพี่สองคนเดียวเท่านั้นเลยนะครับโอเคปะรุยเนโกะกันเลยดีกว่าเพื่อนนี่ดูดิว่าเนโกะจะทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะถ้าใครไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับแล้วคนที่แจ้งแล้วคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่สองสนุกจังเลยครับดูคลิปพี่เนี่ยก็ขอบคุณมากจริงนะครับก็ถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่มีเฮียนะ 20,000 ซับไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงที่ดูกันมาถึงขนาดนี้นะมุ่งหน้าสู่ 100,000 ซับเป็น 100,000 ซับสักไลค์เลยนะครับแต่ระหว่างทางก็คือ 30,000 40,000 50,000 นะก็ขอให้ถึง 100,000 ซับสไครต์อย่าเพิ่งบินนะลูกให้ลูกพ่อ เห็นคนอื่นเขาบินกันก็เราก็บินไปหลายรอบแล้วนะแต่ก็ยังแบบทรงๆได้อยู่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเรื่อยๆแล้วกันมันไม่บินหรอกง่ายๆหรอกครับผมมาเข้าฟรีเกมครับผมเดือดๆไปทุน19บาทนั้นเพื่อนนะก็ค่อยปั้นแล้วกันนะครับแต่ทุนน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดนะแต่ก็พี่สองก็อาศัยว่าเดินเบ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับเทคนิคกันไปนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะก็สามารถสอบถามได้แต่ทั้งนั้นเนี่ยก็ให้ดูผู้ความบันเทิงดีกว่าใครที่ดูแล้วนะครับผมสนุกชอบใจก็จะโดเนทให้เราก็ได้นะสปอนเซอร์ก็หน่อยก็ได้นะโดเนทให้หน่อยนะก็ขอถั่วขออะไรมันให้ถั่วได้ปะวะไม่ได้นะไม่ใช่แบบไลฟ์สดใช่ไหมต้องไลฟ์สดใช่ไหมเดี๋ยวว่างไลฟ์สดมั่งดีกว่านะโอเคผมไม่จ่ายนะเบ็ดบาทเข้าฟรีเกมก็เกลือนะครับเดี๋ยวเราปรับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าไม่มาแล้วก็ปรับไปนะผมไม่ต้องไปซีเรียสออโต้กันไปรัวๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับทั้งนี้นั้นก็ดูเพื่อความบันเทิงดีกว่านะถ้าใครเล่นเสียก็อย่ามาโทษเฮียไม่เอานะครับผมเฮ้ยแล้วอย่าบอกนะว่าเข้าฟรีเกมให้เบิร์นอะปรับปุ๊บเข้าปั๊บอย่างนี้ก็ดีเลยครับเรียบร้อยผมมาจนได้เป็นไงล่ะบอกแล้วผมเทคนิคดีๆแบบนี้ผมสามารถหาดูได้ช่องเฮียสองสล็อตซิ่งเท่านั้นนะครับปรับเบ็ดปุ๊บมาเลยนะโอเคสวยครับมาไปครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับของเฮียลิตเติ้ลบิตแลนด์นะก็ฝากมาดูช่องพี่สองกันด้วยนะก็ใครที่มีคอนแทคก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยกันว่าพี่สองเนี่ยเป็นกำลังใจแบบชอบดูพี่เฮียริทมากเลยนะอะไรเลิกจะเลิกจะเลิกชอบมะสรุปดีนะครับผมแกแบบฟิลลี่ดีนะฟิลลี่ดีนะจากคนใต้นะพี่สองคนใต้นะใต้ถุนนะครับผมพี่สองก็เมื่อก่อนก็เป็นคนอยู่ภาคใต้หลายปีนะก็เลยชอบภาษาใต้นะครับภาษาอีสานพี่สองก็ชอบนะว่าวได้นิดหน่อยนะครับผมว่าวทุกวันนะวันละ2ครั้งไม่ก็อยู่ภาคอยู่ทั้งภาคอีสานทั้งภาคใต้นะเป็นคนทุกภาคนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุยกับคนอีสานนะครับชอบอย่างชอบภาษานะครับแล้วก็ชอบกับข้าวนะไม่ว่าจะเป็นต้มขมราบขมก้อยขมอะไรขมๆเนี่ยชอบหมดเลยครับผมแต่ขอหวานไว้อย่างนึงแล้วกันนะแล้วส่วนภาคใต้นะครับอาหารที่ชอบจริงๆนะชอบมากจริงๆก็คือแกงอะไรวะที่มันดำๆอ่ะเพื่อนที่มันอุ่นแล้วมันกินได้เรื่อยๆอ่ะอะไรวะแต่อันนั้นก็อร่อยนะแกงส้มขาหมูก็อร่อยนะครับแล้วก็ไอแกงอะไรวะไม่ใช่แกงเลียงไออะไรวะที่มันในเนี่ยเพื่อนที่มันมีหน่อไม้ด้วยนะมันเป็นแกงกินได้นานๆนะกินกับขนมจีนนะอร่อยมากนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยครับผมใครรู้ว่าเมนูอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะจะได้แบบไม่ต้องไปหาข้อมูลให้เสียเวลาโอเคบวกมาก้า894บาทถือว่าโอเคอยู่แปลกดีอยู่นะเบ็ด3เนี่ยพอเบ็ดบาทแม่งไม่อยากกระจายนะครับ
โอเคไปลุยกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเด่นๆเนี่ยก็เป็นคั่วกลิ้งพวกแบบแต่คั่วกลิ้งพี่สองมันก็ชอบนะไม่สุกไม่อินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไอ้แกงส้มเนี่ยโอ้ยเปรี้ยวปิดเลยนะครับชอบมากพี่สองเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะภาคใต้เนี่ยกินเปรี้ยวรู้เรื่องเลยนะครับลอยจังหู้ลอยจังหู้นี่เย็ดแม่นี่ปั่นพื้นนี่แรกในฝั่งคนนครไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ก็พอช่วงถังนี่ชอบเลยภาษานครนะครับผมพูดเร็วพูดแรงโดนใจนะครับเย็ดแม่หัวดอนี่เปรนี่ขับรถพันนี่นี่เออแล้วบอกเสียบชอบแบบคำพูดนะสนุกดีนะครับผมเติ้ลอย่าไปแรงพันนั่นเออฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด นะทุกคลิปที่เฮียนำมาลงครับผมเบส30นะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเออมาสวยๆโอ้โหนิดเดียวเออมาเคล้างสวยผม78บาทแล้วดอกนี้เออมาไหลต่อโอ้โหไม่มาสวยคิวมาอุ้ยนิดเดียวอ่ะเออมาไปต่อขอสเก็ตเตอร์1ตัวเบ็ด30ไม่จ่ายเลยเหรอเออมานี่เบ็ด30นี่เบ็ดชอบของเฮียเลยครับเบ็ดชอบของเฮียเลยโอเคมาลุ้นครับผมดูว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะตอนนี้กำไรอยู่ที่400บาทนะครับขอสักวันนี้ขอสัก 1,000 นะพอแล้วผมแบบเกมในโกะเพราะเอามาทุนน้อยก็ตามสภาพนะได้ทุนน้อยได้กำไรน้อยก็โอเคแล้วครับเออมาดิครับผมแล้วใครที่ชอบในโกะเหมือนกับเฮียนะก็เขาเรียกไงอ่ะมันคนที่ชอบเหมือนกันนะครับสายในโกะเหมือนกันเนี่ยก็บวกหนึ่งใต้คลิปหน่อยแล้วกันจะได้ทราบนะครับจะได้คอมเมนต์เล่นกันได้นะโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ว่ามาดูเฮียนะมาคอมเมนต์มาติดตามเฮียนะต้องขอบคุณจริงๆเออแต่ถ้าใครมีคอนแทคที่เฮียลิศก็ท้ายติดต่อบ้างนะที่สองอยากจะรู้จักกับเฮียลิศอยากจะบอกว่าเฮียปั่นยังไงโหดจังเลยครับอยากปั่นโหดแบบเฮียบ้างนะจริงๆที่ตั้งเฮียสองเนี่ยก็คืออยากให้เหมือนเฮลิสแหละแต่แบบรู้สึกว่าแบบเราเล่นคนละสไตล์กันนะแต่เราพูดคล้ายๆกันอยู่หรือเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะวันนี้เฮียก็อาจจะมาดูพี่สองก็ได้นะใครไม่รู้นะครับผมพอรอปื้มเขาอยู่เขาก็จะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวใจกำไรนะเลิกไหมเพื่อนได้กำไรแล้วพอนะเดี๋ยวครบ14หมุนนี้เดี๋ยวน่าจะพอแล้วนะครับและเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วสนุกนะครับมันลุ้นตามแบบเฮียแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามไปเลยนะแต่ถ้าแชร์ได้ก็จะดีมากนะแต่เข้าใจอยู่เดี๋ยวพอคนอื่นรู้ใช่ไหมเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวญาติรู้เดี๋ยวอะไรรู้ว่ามาเล่นสล็อตเดี๋ยวก็จะโดนบ่นโดนว่านะไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับผมดูพวกความบันเทิงเท่านั้นดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเสื้อเหลือสัก 1,000 เดี๋ยวพี่2เลิกแล้วรอกำไร 1,000 พอนะเดี๋ยวไปแจกดีกว่า 1,000 ในกลุ่มนะคลิปนี้โอเคเพื่อนแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับผม FC อย่าลืมนะครับเทคนิคทุนน้อยต้องปรับเบ็ดเทคนิคปรับเบ็ดเนี่ยต้องมี2คนเดียวเท่านั้นจริงนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีกันด้วยครับผม